สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับกับทีคลิปเป็น M Cactus นะครับกับสวนของพวกเราในวันนี้นะครับเป็นการแนะนำต้นไม้ต้นที่4ของเรานะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่แหวกแนวออกไปไม่ใช่กระบองเพชรซะทีเดียวนะครับจะเป็นตระกูลซัคคูเลนต์นะครับหรือว่าไม้อบน้ำนั่นเองนะครับในชื่อที่เราเรียกกันง่ายๆว่าเก๋งจีนนะครับเก๋งจีนนั้นเป็นไม้ในสกุลฮูเอเนียนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีฮูเอเนียเนี่ยหลายๆฮูเอเนียนะครับก็จะมีชื่อเรียกตามชนิดของดอกหรือลำต้นที่แตกต่างกันไปซึ่งเจ้าเก๋งจีนที่ผมมีเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่ามันคือฮูเอเนียอะไรเหมือนกันก็เอาคุยกันบ้านๆเนี่ยแหละครับว่ามันคือเก๋งจีนนะครับลักษณะนะครับเป็นมีลำต้นสีเขียวแล้วก็มีตุ่มคล้ายๆหนาคล้ายๆตุ่มหนามของแคคตัสนะครับแต่จริงๆก็เป็นกิ่งของเขานั่นแหละครับลำต้นมีสีเขียวเนี่ยแต่ว่าถ้าโดนแดดจัดๆปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูสีน้ำตาลสีแดงไหม้แดดได้ง่ายนะครับจริงๆแล้วเป็นไม้ที่ชอบแดดยาวๆแต่ว่าไม่ชอบแดดแรงนะครับยิ่งได้รับแดดยาวๆตลอดทั้งวันแล้วเป็นแดดที่ถูกควบคุมให้มีความเข้มของแสงอยู่สัก 50%หรือว่า 30% นะครับก็ยิ่งจะทำให้เก่งจีนเนี่ยยิ่งสมบูรณ์นะครับสำหรับการให้น้ำนะครับก็ให้น้ำเมื่อดินแห้งสนิทเช่นเดียวกันกับแคคตัสเลยนะครับราวๆ 4-5 วันครั้งนะครับโดยเก่งจีนเนี่ยจริงๆแล้วดินยิ่งโปร่งยิ่งดีนะครับเพราะว่าเขาต้องการให้รากเนี่ยเจอกับอากาศได้นะครับสำหรับการขยายพันธุ์ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีปักชำนะครับสาเหตุเพราะว่าการผสมเกสรนั้นทำได้ยากนะครับเก๋งจีนเนี่ยดอกไม้ดอกของเขาเนี่ยมันเหมือนดอกไม้โบราณนะครับจะมีกลิ่นเหม็นที่จะล่อเอาตัวแมลงวันมาเป็นตัวผสมเกสรนะครับซึ่งจะใช้ส่วนของปากที่เล็กมากในการผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรของเก๋งจีนเนี่ยเห็นบางท่านเขาทำกันต้องถึงกับใช้กล้องจุลทรรศน์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็โรคที่ต้องระวังที่ผมก็เคยประสบอยู่ก็เป็นโรคเกี่ยวกับเชื้อรานะครับเป็นเรื่องของราดำนั่นเองนะครับก็เกิดจากการอาจจะให้น้ำถี่เกินไปหรือว่าโดนแดดที่สั้นเกินไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในต้นไม้ต้นต่อๆไปของพวกเรานะครับกับทีที่เป็นเอ็มสวัสดีครับ